ที่เราต้องส่งกำลังใจให้เช่นเดียวกันนะสำหรับซงจุงกินะที่สูญเสียคุณยายไปแล้วก็มีงานศพจัดขึ้นเมื่อเช้านี้ครับในวันนี้ครับสื่อหลายสำนักในเกาหลีใต้ได้รายงานข่าวว่าคุณยายของนักแสดงหนุ่มซงจุงกิได้เสียชีวิตลงแล้วครับโดยคุณยายของซงจุงกิจากไปตั้งแต่วันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมาแต่ไม่มีการรายงานข่าวในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนพิธีศพก็เพิ่งจะจัดขึ้นในช่วงเช้าของวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองนะครับโดยพิธีศพจัดขึ้นอย่างเป็นส่วนตัวโดยมีเพียงสมาชิกในครอบครัวไปร่วมไว้อาลัยเท่านั้นในตอนนี้ครับซงจุงกิก็อยู่ในระหว่างการเตรียมตัวเพื่อที่จะกลับมาแสดงซีรีส์อีกครั้งโดยซีรีส์เรื่องใหม่ของซงจุงกิมีชื่อว่า The Youngest Son of the Chaebol Family ครับซึ่งมีกำหนดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ JTBC ในปี2022แต่ยังไม่มีการระบุช่วงเวลาที่แน่นอนแสดงความเสียใจและส่งกำลังใจให้ด้วยอีกหนึ่งแรงครับค่ะ